สัตถีกูตะสหัสสะเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของเปรตหกหมืน่นคนพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบเปรตตนหนึ่งจึงตรัสพระคาถานี้ว่าได้ยินว่าในอดีตการในกรุงพาราณสี ยังมีบุรุษเปลี้ยคนหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในการประกอบการดีดกรวดเขาสำเร็จศิละปะการดีดกรวดได้นั่งอยู่ที่โคนต้นไทรใกล้ประตูพระนครแสดงรูปช้างมา้ามนุษย์รถเรือนยอดธงและหม้อน้ำเต็มเป็นต้นที่ใบใทด้วยการดีดกรวด พวกเด็กในพระนครให้ซับหนึ่งมาศกบ้างกึ่งมาศกบ้างให้เขาแสดงศิลปะเหล่านั้นตามความชอบใจต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าพารณสีเสด็จออกจากพระนครเข้าไปยังโคนต้นใส่นั้นเห็นรูปต่างๆมีรูปช้างเป็นต้นที่อยู่บนใบใส่ จึงตรัสถามพวกชาวเมืองว่าใครหนอกระทำการจำแนกรูปต่างๆอย่างนี้ที่ใบไซเหล่านี้พวกชาวเมืองชี้ให้ทอดพระเนตรบุรุษเปลี้ยนั้นแล้วทูลว่าบุรุษเปลี้ยนี้กระทำพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยนั้นมาแล้วตรัสอย่างนี้ว่า แน่พนายเธอสามารถเอามูลแพะใส่ให้เต็มท้องของบุรุษที่เราชี้ให้ผู้กำลังกล่าวกับเราอยู่ได้ไหมบุรุษเปลี้ยถทูลว่าได้พระเจ้าค่าพระราชาจึงนำบุรุษเปลี้ยนั้นเข้าไปอย่างพระราชวังของพระองค์ทรงเบื่อหน่ายปุโรหิตผู้พูดมาก จึงรับสั่งให้เรียกตัวปุโรหิตมานั่งปรึกษากันในที่สงัดกับปุโรหิตนั้นอันแวดล้อมด้วยกำแพงคือม่านแล้วจึงรับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาบุรุษเปลี้ยถือเอามูลแพะประมาณทนานหนึ่งมารู้อาการของพระราชานั่งบ่ายหน้าตรงปุโรหิตเมื่อปุโรหิตนั้นอ้าปาก เขาได้ดีดมูลแพะทีละก้อนลงที่โคนลำคอของปุโรหิตนั้นตามช่องกำแพงม่านปุโรหิตไม่สามารถจะคายออกเพราะความละอายจึงกลืนลงทั้งหมดลำดับนั้นพระราชาทรงรับสั่งกับปุโรหิตผู้มีมูลแพะเต็มท้องนั้นว่าไปเถอะพราหมณ์ ท่านได้รับผลแห่งความเป็นผู้พูดมากแล้วท่านจงดื่มน้ำที่ปรุงด้วยผลและเปลือกประยงที่ขยาแล้วจงถ่ายออกแล้วท่านก็จะสบายดีก็ด้วยการกระทำของบุรุษเปลี้ยนั้นพระองค์ทรงพอพระทัยได้พระราชฐานบ้านสวยสิบสี่ตำบลครั้นเขาได้บ้านสวยสิบสี่ตำบลแล้ว ทำตนให้เป็นคนมีความสุขอิ่มหนำทั้งให้บริวารชนได้รับความสุขอิ่มหนำให้อะไรอะไรอันสมควรแก่สมณพราหมณ์เป็นต้นไม่ทำให้ประโยชน์ปัจจุบันและอนาคตเสื่อมไปเลี้ยงชีพโดยความสุขทีเดียวทั้งให้บําเน็จรางวัลแก่คนผู้มาศึกษาศิลปะของตน ลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปยังสำนักเขากล่าวอย่างนี้ว่าเดีละอาจารย์ขอท่านอาจารย์ให้ผมศึกษาศิลปะนี้บ้างกระผมพอแล้วด้วยบำเหน็จแล้วก็หลังวันบุรุษเปลียนั้นให้บุรุษนั้นศึกษาศิลปะนั้นบุรุษนั้นศึกษาศิลปะได้แล้วประสงค์จะทดลองศิลปะ จึงเดินไปเอาเครื่องพิฆาตคือก้อนกรวดทำลายศรีรษะของพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุเนตตะผู้นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพานที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั้นนั่นเองพวกชาวบ้านรู้เรื่องเข้าจึงเอาก้อนดินควางปาบุรุษนั้นให้สิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเอง เขาตายแล้วไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกไม่อยู่ในนรกหลายพันปีด้วยเศษแห่งวิบากกรรมนั้นนั่นเองในพุทธุพป,ปบาทการนี้จึงบังเกิดเป็นเปรตไม่ไกลแต่กรุงราชครึอันวิบากที่พึงเห็นสมกับกรรมนั้นพึงมีเพราะเหตุนั้นค้อนเหล็กประมาณหกหมื่น ที่กำลังแห่งกรรมซัดขึ้นกระหน่ำบนกระหม่อมทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นเปรตนั้นมีศีรษะฉีกขาดได้รับเวทนาแสนสาหัสลม้มลงที่ภาคพื้นแต่เมื่อพอค้อนเหล็กหายไปมันก็มีศีรษะตั้งอยู่ตามปกติต่อมาวันหนึ่ง ท่านพระมหาโมกขลานะลงจากเขาคิดชกูดเห็นเปรตนั้นจึงสอบถามว่าทำไมหนอท่านจึงวิ่งพล่านไปเหมือนคนบ้าเหมือนเนื้อผู้ระแวงภัยท่านมาร้องอื้ออึงไปทำไมท่านคงทำบาปกรรมไว้เป็นแน่เปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญ ข้าพระเจ้าเป็นเปรตวยทุกข์เกิดในยมโลกเพราะทำบาปกรรมไว้จึงไปจากมนุษย์สู่เปตโลกขอนเล็กจำนวนหกหมื่นลูกตกมาตีกล้มอของข้าพระเจ้าลำดับนั้นพระเทระเมื่อจะถามกรรมของเปรตนั้นจึงได้กล่าวว่า ท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือเพราะผลแห่งกรรมอะไรท่านจึงไปจากมนุษยโลกสู่เปตะโลกอันหนึ่งค้อนเหล็กหกหมื่นลูกตกมาตีกระหม่อมของท่านเพราะผลแห่งกรรมอะไรเปรตเมื่อจะบอกกรรมที่ตนทำแก่พระเถระนั้นจึงได้กล่าวว่า ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าองค์หนึง่งนามวสุนเนตะผู้มีอินทร์สีอันอบรมแล้วผู้หาภัยแต่ที่ไหนมิได้นั่งเข้าชานอยู่ที่โคนต้นไม้ข้าพเจ้าได้ดีก้อนกรวดทำลายกระหม่อมของท่านเพราะผลแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงได้ประสบทุกข์เช่นนี้ ขอนเหล็กหกหมืนลูกตกมาตีกระหม่อมของข้าพเจ้าพระเถระครั้นได้ฟังดังนั้นแล้วเมื่อจะแสดงว่าบัดนี้เธอได้รับผลนี้แห่งกรรมเก่าอันสมควรแก่กรรมที่ตนกระทำนั่นเองจึงกล่าวว่าแน่บุรุษชั่วขอนเหล็กหกหมื่นลูก ตกมาตีกระหม่อมของท่านเพราะเหตุอันสมควรแก่ท่านแล้วก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจากนั้นจึงเที่ยวไปบินทบาตในพระนครกระทําพัตกิจเสร็จแล้วในเวลาเย็นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุปปปติเหตุเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วจึงทรงประกาศคุณนานุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าและความไม่ดูหมิ่นกรรมมหาชนเกิดความสังเวชและบาปกรรมแล้วได้เป็นผู้ยินดีในบุญมีทานเป็นต้นฉนี้แหละ จบสัทธีกูตะสหัสเปตวัตถุ